ขาราชพัฒน์ค่ะดูลักษณะใบนะคะเขาจะออกสีขาวๆเขียวๆอะค่ะแล้วก็ด้านหลังเขาจะออกสีม่วงๆนกยูงลำแพนม่วงนะคะจะอยู่ที่190บาทนกคุ้มภัยนะคะนกคุ้มภัยอยู่ในถุงดำอะค่ะจะอยู่ที่20บาทคุณแผนเรียกทรัพย์ราคาจะอยู่ที่130อะค่ะกาว่าวแดงค่ะกาว่าวแดงจะอยู่ที่130ค่ะม้าลายตรงนี้จะอยู่ในถุงดำนะคะจะอยู่ที่40บาทเสน่ห์นางพิมพ์ค่ะเสน่ห์นางพิมพ์จะอยู่ที่50บาทนะคะพีเฟิร์นรัศมีโชตนะคะราคาจะอยู่ที่200ค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เรายังอยู่กันที่ตลาดขายส่งต้นไม้พะเงินนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นไม้กันต่อนะคะว่าที่นี่ยังมีต้นอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะต้นแรกนะครับเศรษฐีเลือดนอกครับหรือซุ้มกระต่ายทองนะครับค่ะ10บาทนะคะกระถางเล็กค่ะ10บาทเป็นถุงครับเป็นถุงดำครับค่ะต้นต่อไปนะครับออมนาคแคะครับผมค่ะ10บาทเหมือนกันนะคะถุงดำอะค่ะกี่นิ้วคะเนี่ย4เหรอคะประมาณ4นิ้วได้ครับค่ะถัดมาก็จะเป็นออมเงินนะคะตอนนี้ก็จะอยู่ที่10บาทนะคะประมาณกี่นิ้วคะกระถางเพราะที่ใหญ่หน่อยนะครับประมาณ6นิ้วนะครับค่ะเป็นถุงดำอะค่ะ6นิ้วแต่ถุงใหญ่เลยครับผมค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นต้นไอริสนะคะไอริสก็จะอยู่ที่10บาทค่ะเป็นถุงดำครับผมถุงดำนะคะถุงใหญ่ครับผมประมาณ6นิ้วครับค่ะมีให้เลือกหลายต้นเลยค่ะร้านนี้จะเป็นร้านขายส่งอยู่นะคะโซนนี้จะเป็นออมชมพูค่ะออมชมพูตรงนี้จะเป็นกระถางแล้วค่ะกระถางยกขึ้นมาดูหน่อยสิครับ25บาทอะค่ะเดี๋ยวยกให้ดูนะคะกี่นิ้วคะเนี่ยประมาณ6นิ้วครับค่ะ25บาทค่ะสวยๆเลยนะครับค่ะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะถัดมาต้นนี้จะเป็นออมทองนะคะออมทองตรงนี้ก็จะอยู่ที่60บาทนะคะนี่กระถาง8นิ้วเลยครับกระถางใหญ่ครับใหญ่เลยใช่ไหมคะดูสิครับมีให้เลือกเยอะเลยค่ะนี่ค่ะกระถางประมาณนี้นะคะถัดมาจะเป็นริบบิ้นแคะนะคะจะอยู่ที่25บาทค่ะเดี๋ยวดูเป็นถุงนะคะถุงดำค่ะนี่ถุงเล็กนะคะแต่ว่าข้างในก็จะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ25บาทแน่นนะครับหลายกอเลยครับผมค่ะริบบิ้นแคะค่ะถัดมาจะเป็นเสน่ห์ขุนแผนนะคะนี่ค่ะใบข้างหน้าเขาจะออกลายๆนะคะแต่ว่าข้างหลังจะออกสีม่วงๆอะค่ะราคาจะอยู่ที่120บาทนะคะกระถาง10นิ้วครับค่ะเป็นกระถางนะคะนี่ค่ะมีให้เลือกเยอะเลยค่ะถัดมาจะเป็นต้นเงินไหลมานะคะจะอยู่ที่50บาทค่ะกระถางกี่นิ้วคะเนี่ย8นิ้วครับผมมีให้เลือกเยอะเลยค่ะต้นข้างในก็จะใหญ่ๆเลยนะคะถัดมาจะเป็นกาว่าวแดงค่ะกาว่าวแดงจะอยู่ที่130นะคะนี่ค่ะกอแน่นๆเลยค่ะนี่ค่ะข้างหน้าเขาก็จะออกลายๆนะคะลายสวยด้วยนะครับแต่ข้างหลังก็จะออกสีม่วงๆแดงๆอะค่ะกาว่าวแดงค่ะ130กระถางกี่นิ้วคะเนี่ย10นิ้วครับผม10นิ้วนะคะถัดมาจะเป็นขาแววมยุรานะคะกระถาง10นิ้วนะคะราคาจะอยู่ที่130ค่ะใบนี้เหมือนมายุลาใบเหมือนพลาสติกเลยครับค่ะนี่ค่ะลายตรงนี้สวยมากเลยค่ะดูนะคะข้างหลังสวยเลยค่ะกอแน่นๆเลยค่ะเนี่ยค่ะ130ค่ะโซนนี้จะเป็นเอื้องหมายนานะคะเอื้องหมายนาจะเป็นถุงดำนะคะจะอยู่ที่35บาทค่ะเอื้องหมายนานะครับจะเป็นต้นไม้ที่ไว้ใช้จัดสวนนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นกาว่าวเขียวนะคะกาว่าวเขียวจะอยู่ในถุงดำนะคะถุงละ35บาทค่ะเมื่อสักครู่เป็นกาว่าวแดงนะครับค่ะตรงนี้จะเป็นกาว่าวเขียวค่ะสีก็ต่างกันนะครับค่ะถัดมาจะเป็นออมนาคนะคะออมนาคจะอยู่ที่10บาทค่ะเขาจะอยู่ในถุงดำนะคะนี่ค่ะกอใหญ่อยู่นะคะ10บาทค่ะสีของใบเหมือนสีของนาคนะครับจะออกชมพูตรงนี้จะเด่นเลยค่ะนี่ค่ะถัดมาตรงนี้จะเป็นออมทองนะคะออมทองก็10บาทเหมือนกันค่ะเป็นถุงดำเหมือนกันนะคะกอใหญ่ๆเหมือนกันค่ะเนี่ยที่นี่จะเป็นขายส่งนะคะราคาจะไม่แพงแต่ว่าต้นก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะถัดมาตรงนี้จะเป็นออมเงินแคะค่ะจะอยู่ที่10บาทเหมือนกันนะคะอยู่ในถุงดำครับค่ะถัดมาตรงนี้จะเป็นว่านมหานิยมนะคะจะอยู่ในถุงดำนะคะนี่ค่ะว่านมหานิยมค่ะ
ประมาณถุงกี่นิ้วคะเนี่ยนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ35บาทนะคะว่านมหานิยมค่ะถัดมาตรงนี้จะเป็นนกคุ้มภัยนะคะนกคุ้มภัยอยู่ในถุงดำอะค่ะจะอยู่ที่20บาทนะคะนี่ค่ะโอ้นกคุ้มภัยค่ะถัดมาจะเป็นเดหลีใบมันแคะนะคะต้นนี้จะอยู่ที่20บาทค่ะเป็นกระถางประมาณกี่นิ้วคะเนี่ยเนี่ยกระถางประมาณ6นิ้วครับก็แน่นๆเลยค่ะ20บาทค่ะซอนตรงนี้จะเป็นเดหลีใบมันค่ะแต่ว่าจะต้นใหญ่กว่าเมื่อกี้นะคะราคาจะอยู่ที่60บาทค่ะเป็นกระถางค่ะกี่นิ้วคะเนี่ยประมาณ8นิ้วครับเนี่ยค่ะประมาณ8นิ้วบาทค่ะถัดมาตรงนี้จะเป็นขาม้าลายนะคะขาม้าลายตรงนี้จะอยู่ในถุงดำนะคะจะอยู่ที่40บาทอะค่ะนี่ค่ะกอสวยๆเลยค่ะนี่กำลังแตกออกมานะคะ40บาทค่ะมีคราให้เลือกมากมายเลยนะครับค่ะต้นถัดมานะคะเสน่ห์นางพิมพ์ค่ะเสน่ห์นางพิมพ์จะอยู่ที่50บาทนะคะเขาเป็นถุงดำอะค่ะถุงใหญ่ๆเลยครับค่ะ50บาทค่ะเสน่ห์นางพิมพ์ค่ะถัดมาจะเป็นขาใบละพันนะคะขาใบละพันค่ะนี่ค่ะเป็นต้นแบบนี้นะคะข้างหลังเขาจะออกสีม่วงๆนะคะอยู่ในกระถางนะคะประมาณกี่นิ้วคะเนี่ย10นิ้วครับ10นิ้วอยู่ที่130บาทค่ะชื่อดีนะครับขาใบละพันถัดมาต้นนี้จะเป็นขุนแผนเรียกทรัพย์นะคะนี่ค่ะขุนแผนเรียกทรัพย์ราคาจะอยู่ที่130อะค่ะกระถาง10นิ้วครับค่ะกระถาง10นิ้วค่ะสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะถัดมาต้นนี้จะเป็นนกยูงลำแผนม่วงนะคะจะอยู่ที่190บาทค่ะเห็นไหมคะเขาเริ่มออกดอกแล้วนะคะเขาจะมีสีม่วงๆที่ใบอยู่ด้วยอะค่ะนกยูงลำแผนม่วงค่ะกระถางกี่นิ้วคะเนี่ย10นิ้วครับผมค่ะตรงนี้เป็นดอกอะค่ะแต่ว่าเขาจะโรยๆแล้วไหมคะเนี่ยค่ะดอกเขาจะออกตรงนี้นะคะต้นนี้จะเป็นขาบิวตี้สตาร์นะคะจะอยู่ที่120ค่ะตรงนี้จะเป็นกระถางนะคะกระถาง8นิ้วครับค่ะใบเขาก็สวยๆนะคะนี่ค่ะลักษณะใบเป็นแบบนี้นะคะต้นนี้จะเป็นขารุ่งโรจน์นะคะนี่ค่ะกำลังออกดอกเลยนะคะขารุ่งโรจน์ค่ะจะอยู่ที่50บาทเป็นถุงดำนะคะถุงกี่นิ้วคะเนี่ยน่าจะสัก6ได้ครับค่ะถัดมาจะเป็นไข่มุกอันดามันนะคะไข่มุกอันดามันจะอยู่ที่ต้นละ70บาทค่ะกระถางใหญ่ๆเลยนะคะนี่ค่ะ10นิ้วครับนี่ก็กอใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยค่ะทุกต้นกำลังจะออกดอกเลยนะคะ70บาทค่ะมีสีม่วงนะครับสีชมพูอ่อนนะครับถัดมาจะเป็นลัดดาวันนะคะลัดดาวันจะอยู่ที่70บาทค่ะจะเป็นถุงดำนะคะนี้ค่ะกำลังออกเลยค่ะนี่ค่ะ70บาทค่ะถัดมาจะเป็นม่วงมาลีนะคะม่วงมาลีจะอยู่ที่190บาทค่ะเป็นกระถางนะคะกระถางประมาณ10นิ้วครับ10นิ้วค่ะถัดมาจะเป็นต้นคิมสันนะคะจะอยู่ในกระถางดำนะคะราคาจะอยู่ที่190บาทค่ะถัดมาต้นนี้จะเป็นกระต่ายชมจันทร์นะคะจะอยู่ในถุงดำค่ะกระต่ายชมจันทร์จะอยู่ที่30บาทค่ะต้นนี้จะเป็นเนียมหอมนะคะเนียมหอมจะอยู่ในถุงดำอะค่ะจะราคา10บาทนะคะถัดมาต้นนี้จะเป็นเขียวหมื่นปีนะคะจะเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะอยู่ในถุงดำค่ะราคาจะอยู่ที่30บาทค่ะต้นนี้จะเป็นเฟิร์นก้านดำนะคะจะอยู่ในถุงดำค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะก้านเขาจะสีดำๆอะค่ะใบเขียวๆก้านดำนะคะเฟิร์นก้านดำจะอยู่ที่80บาทค่ะถัดมาจะเป็นไฮเดนเยียนะคะกระถาง10นิ้วครับค่ะราคาจะอยู่ที่100บาทค่ะมีให้เลือกหลายต้นเลยนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็สูงสูงใหญ่เลยค่ะบางต้นก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะถัดมาต้นนี้จะเป็นเดหรีนะคะเดหรีจะอยู่ที่100บาทค่ะดูสิครับสีขาวๆสวยงามมากเลยค่ะค่ะกระถางกี่นิ้วคะเนี่ยประมาณ10นิ้วครับค่ะประมาณกระถาง10นิ้วนะคะ100บาทค่ะต้นนี้จะเป็นเปเปอร์แตงโมนะคะนี่ค่ะจะอยู่ในกระถางดำอะค่ะนี่ค่ะประมาณกี่นิ้วคะเนี่ยประมาณ6นิ้วครับค่ะราคาจะอยู่ที่80บาทนะคะเปเปอร์แตงโมค่ะ
ต้นนี้จะเป็นเปเปอร์ด่างนะคะราคาจะอยู่ที่35บาทนะคะเขาจะออกสีขาวๆด้วยไหมคะเนี่ยใช่ครับด่างครับผมสีด่างครับ35บาทนะคะต้นนี้จะเป็นขาราชพัฒนะคะขาราชพัฒค่ะดูลักษณะใบนะคะเขาจะออกสีขาวๆเขียวๆอะค่ะแล้วก็ด้านหลังเขาจะออกสีม่วงๆนะคะจะอยู่ที่150บาทค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าอยู่ในอะไรเอ่ยอยู่ในกระถางค่ะนี่ค่ะวู้ก้อนแน่นๆเลยค่ะครับประมาณ 7-8 นิ้วครับกระถางค่ะขาราชพัฒ150บาทค่ะต้นนี้จะเป็นม่วงมงคลนะคะดูสีเขาสิคะซูมมาใกล้ๆสิคะเขาจะออกแบบว่าสีสวยมากเลยอะค่ะราคาจะอยู่ที่100บาทนะคะมีลูกไม้ด้วยนะครับค่ะลูกไม้ก็จะต้นละประมาณ80นะคะมีให้เลือกเยอะเลยครับค่ะถัดมาจะเป็นรวยร้นฟ้านะคะ100บาทค่ะเรียกทรัพย์ครับค่ะเรียกทรัพย์จะอยู่ที่150บาทครับค่ะ150ค่ะเท้ากบิลพรหมนะครับค่ะจะอยู่ที่150นะคะจะมีสีชมพูนะครับค่ะนี่ค่ะแทรกเข้ามาค่ะสวยงามเลยครับต้นนี้จะเป็นทีเฟิร์นรัศมีโชตนะคะราคาจะอยู่ที่200ค่ะเขาเป็นกระถางนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะเนี่ยค่ะลักษณะเขาเป็นแบบนี้นะคะกระถาง12นิ้วครับค่ะราคา200บาทค่ะใบอ่อนสวยมากเลยครับค่ะนี่ค่ะกำลังออกมาอีกเยอะเลยค่ะสวยๆเลยค่ะต้นนี้จะเป็นมหาเฮงนะคะมหาเฮงจะอยู่ที่150ค่ะนี่ค่ะเป็นกระถางนะคะ12นิ้วครับค่ะถัดมาต้นนี้จะเป็นเหลืองชัชวาลนะคะเหลืองชัชวาลค่ะเป็นกระถางเลยนะคะใหญ่ๆเลยค่ะขึ้นพุ่มแล้วนะคะเนี่ยค่ะเป็นยาวต้นสูงเลยค่ะราคาเท่าไหร่นะคะ350บาทครับค่ะเหลืองชัชวาลค่ะดอกก็สวยมากเลยครับค่ะคลิปนี้เราก็พาชมต้นไม้ที่สวนแก้วเงินกันแล้วนะคะมีต้นไม้ให้เลือกมากเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายเลยค่ะราคาก็เป็นราคาส่งด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย